สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปประมาณ1เดือนกว่าๆนะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคมนะคะตอนที่ขับรถกลับจากประเทศเม็กซิโกนะคะเมืองซากาเทกัสนะคะเราขับรถมุ่งหน้าไปยังเท็กซัสนะคะจะไปข้ามชายแดนตรงแม็กอาเลนนะคะที่เท็กซัสนะคะใช้เวลาขับรถประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะคะเราก็จะจอดพักรถบ้างแล้วก็เข้าห้องน้ำทานอาหารนะคะสาเหตุที่เราเดินทางเลือกที่จะเดินทางกลับข้ามฝั่งที่เท็กซัสนะคะเพราะว่าเรามีเพื่อนที่สนิทนะคะสองคนที่เขาสามีภรรยานะคะเขาย้ายจากรัฐออริกอนนะคะที่เคยอยู่ใกล้ๆกับบ้านเราย้ายมาอยู่ที่เท็กซัสเมื่อ2ปีที่แล้วเราเลยถือโอกาสที่จะแวะเยี่ยมพวกเขานะคะการเดินทางกลับครั้งนี้นะคะจะใช้เวลานานกว่าครั้งที่แล้วที่เราข้ามชายแดนตรงโนกาเลสอาริโซนานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็เพื่อที่จะได้เจอเพื่อนๆนะคะเราก็ยอมที่จะขับรถนานหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้คือหลังจากที่เราข้ามตรงคอสตัมนะคะแล้วก็ตรงอิมมิเกรชันนะคะมาเรียบร้อยนะคะปรากฏว่าเราเจอพายุลูกเห็บซึ่งเป็นพายุลูกเห็บที่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆขนาดลูกเห็บนะคะเท่ากับเกือบจะเท่ากับลูกกอล์ฟเลยนะคะทำให้ปรากฏว่ารถของเรานะคะแล้วรถคันอื่นๆอีกหลายคันมากนะคะเสียได้รับความเสียหายนะคะกระจกด้านหน้านะคะแตกนะคะแล้วก็เราไม่แล้วก็ตัวบนตัวรถนะคะแล้วก็ตรงฝากระโปรงรถได้รับความเสียหายก็คือเป็นรอยบุบนะคะจากลูกเห็บที่ตกใส่นะคะวันรุ่งขึ้นเราต้องแจ้งทางไปทางประกันรถยนต์นะคะเพื่อจะให้เขาเข้ามาเปลี่ยนกระจกด้านหน้านะคะส่วนตัวรถที่บุบนะคะเราจะกลับไปจัดการที่รัฐออริกอนนะคะเพราะว่าตัวกระจกด้านหน้าเราไม่สามารถที่จะขับแบบนี้กลับได้นะคะถ้าเพื่อนๆ เห็นท้ายคลิปวิดีโอนะคะจะเห็นว่ามันเป็นรูค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็ด้วยความเร็วในการขับนะคะแล้วก็แรงลมนะคะมันจะทำให้กระจกแตกนะคะนี่นะคะอันตรายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ